ันอังคารค่ะกับเช็คเคสนั่นเองค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งครับค่ะวันนี้เรานำเสนอในแง่มุมที่ว่าเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเขารับมือความเจ็บป่วยหรือโรคร้ายยังไงมีมุมมองต่อโรคยังไงวันนี้เคสของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าก็มะเร็งแล้วไงมะเร็งแล้วมีความสุขเป็นมะเร็งแล้วไงใช่ฮะแล้วจะอยู่กับโรคมะเร็งยังไงจะใช้ชีวิตยังไงอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่อยากให้ท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าใครที่เกิดโรคร้ายขึ้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายจะอยู่กับเขายังไงและดูแลตัวเองยังไงนะครับเป็นข้อคิดติดตามชมกันเลยนะครับสาววัยรุ่นไฟแรงใช้ชีวิตสบายสบายกินง่ายอยู่ง่ายมาตั้งแต่เด็กๆโดยไม่ทันได้ฉุกคิดเลยว่าพฤติกรรมที่ทำจนเป็นปกตินั้นจะมีอะไรที่ไม่ปกติซ่อนอยู่ในร่างกายเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในร่างกายระเบิดเวลาที่ชื่อว่ามะเร็งเป็นคนทานเก่งคือก็ทานทุกอย่างไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่คือแบบว่าชอบมากปิ้งย่างแล้วก็เคยทำงานโรงพยาบาลทีเนี้ยเวลาทานข้าวเนี่ยจะน้อยมากก็จะซื้อเป็นแบบกล่องโฟมมาไว้พอมีเวลาปุ๊บก็ทานในกล่องโฟมอาหารเวฟอย่างเงี้ยคือมันใช้ชีวิตง่ายเกินไปก็คือทานในกล่องโฟมทานอาหารเวฟกินของมันปิ้งย่างอะไรอย่างนี้นานค่ะนานก็คือแบบตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบแม่ก็เตือนด้วยนะว่าอย่ากินของมันเยอะนะอย่าไปกินปิ้งย่างเยอะแต่ก็แบบคือด้วยความที่คงก็เด็กอะเนาะบางทีมันก็อยากกินก็ตามใจปากอะไรอย่างเงี้ยมันมีสัญญาณเตือนคือเลือดมันมีเลือดออกที่เลอะที่เสื้อชั้นในอะก็เริ่มแบบเฮ้ยผิดปกติแล้วก็ไปหาหมอมาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยคือหมอก็ให้เมโมแกรมดูอัลตราซาวด์คือเป็นเบื้องต้นของการตรวจผู้หญิงอยู่แล้วก็เจอพบว่าเป็นมะเร็งจริงๆก็ตกใจแต่ว่าก็ตั้งสติได้ว่าเฮ้ยดีแล้วเจอเร็วจะได้รีบรักษาก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยแม่งเป็นได้ไงวะอะไรเงี้ยที่บ้านก็ไม่มีใครเป็นคือครอบครัวของฝั่งพ่อก็ไม่มีใครเป็นแม่ก็ไม่มีใครเป็นพี่ก็ไม่มีใครเป็นคือแบบเฮ้ยเราเป็นได้ยังไงเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละที่มันง่ายเกินไปไม่เลือกไม่อะไรไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เริ่มตระหนักเริ่มคิดได้คือจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างแบบไม่ก็ไม่ได้แข็งไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากมายแต่ว่าเป็นคนยอมรับความจริงว่าคือถ้ามันจะต้องผ่าจะต้องรักษาถ้ามันเทียบกับว่าเอาชีวิตเราไว้อยู่ตรงเนี้ยมันก็คุ้มอ่ะผ่าเลยบอกหมอผ่าก็ผ่ารักษาเต็มที่ค่ะคือหมอเนี่ยก็พอส่งตรวจชิ้นเนื้อชัดเจนแล้วว่าใช่หมอก็บอกว่าขั้นแรกเลยเนี่ยยังไงก็ต้องผ่าตัดต้องผ่าเอาออกเอาก้อนเอาอะไรออกให้เรียบร้อยพอผ่าเสร็จก็เดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงว่าจะต้องฉายแสงไหมจะต้องคีโมหรือเปล่าว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์มันอาจจะเป็นมะเร็งที่แบบไม่ได้รุนแรงมากนักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่าตัดปุ๊บหมอเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าต้องให้คีโมนะแต่ว่าไม่ต้องฉายแสงคือด้วยความที่อายุยังน้อยก็หมออยากให้รักษาแบบเต็มที่เลยคือจริงๆถ้าเราจะเลือกไม่คีโมก็ได้นะคือหมอเขาคิดว่าถ้าเราจะปฏิเสธการรักษาไม่คีโมก็ได้แต่หมอเขาอยากให้ทำเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ไปเลยแบบคลีนจริง
คือหมอเขาเอาออกไปแบบค่อนข้างแบบคลีนแล้วแหละแต่ว่าหมอเขาอยากให้เชื้อมันหมดจริงๆหมดแบบคลีนก็เลยเอาก็เอาจากครอบครัวจากเพื่อนจากแฟนอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนอยู่ข้างๆเราก็ทุกคนเป็นห่วงอ่ะคือจากเพื่อนที่แบบว่าห่างกันไปนานแล้วก็อยู่ดีก็แบบเฮ้ยฝ้ายแบบเป็นไรอะไรเงี้ยคือแบบส่งของมาเยี่ยมที่บ้านมั่งอะไรเงี้ยไปหาที่อยู่หาอะไรมาแบบน่ารักแล้วก็พ่อแม่เงี้ยค่ะคือคนในครอบครัวคือแบบดูแลตั้งแต่แบบอาหารการกินทุกอย่างคือผัดกันมานอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะให้แบบจำกัดคนเยี่ยมหรืออะไรบางทีแบบเยี่ยมได้เวลานี้เลยผัดกันมาวนเวียนกันมาแฟนก็ไม่เคยรังเกียจที่แบบเป็นแบบเนี้ยค่ะที่เป็นแบบเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคือเราไม่กล้าประมาทกับชีวิตอีกต่อไปคืออะไรที่ว่าทำให้เราทำลายสุขภาพเราตัดทิ้งเมื่อก่อนคือแบบไม่สนใจอยากทำสีผมทำเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนบ่อยมากแล้วก็อาหารการกินก็ไม่ได้สนใจคือตอนนี้มันก็เปลี่ยนคือเราไม่กล้าประมาทเราไม่กล้ากินอะไรที่มันแบบไม่ดีต่อสุขภาพเราคือตัดทิ้งคือเขาก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดว่าแบบเฮ้ยยูแบบเลิกกินเลยนะกินไม่ได้แล้วมันก็ไม่ขนาดนั้นคือบางทีต่อไปก็อาจจะนานๆทีนึงแล้วถ้าเราอยากบางทีก็มันก็ห้ามไม่ได้ก็สักนิดนึงนิดหน่อยเอาให้มันแบบเป็นสีสันชีวิตแล้วก็อย่างสีผมอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนตอนนี้เราปลงไปได้แล้วมั้งคะว่าไม่ทำก็ได้แล้วก็ทำให้คนอื่นไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีคือจริงๆแล้วเป็นคนมีความสุขกับทุกเรื่องอยู่ตรงไหนหรืออะไรก็ไม่เคยแบบไม่เคยไม่แฮปปี้หรืออะไรก็แฮปปี้กับทุกอย่างแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเราแฮปปี้มากขึ้นตรงที่ว่าเรารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงคือเราจะเห็นค่ามันมากกว่าเดิมไหมหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็กลายเป็นว่าเห็นค่ามากขึ้นใช่เปลี่ยนใจเนี่ยเราก็ใช้ธรรมะบ้างสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ทำบ่อยขึ้นมันก็ดีค่ะมันสงบแล้วก็อย่างร่างกายเนี่ยเราก็ออกกำลังกายคือก็เหมือนเดิมคือปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันป่วยฉันแบบออกกำลังกายไม่ไหวหรอกหรืออะไรบางทีออกมาเดินมั่งครึ่งชั่วโมง40นาทีให้เหงื่อมันออกให้มันแบบสดชื่นมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะคือแบบเราไม่ได้ไปจดจ่อว่าเฮ้ยเราเป็นคนป่วยใช้ชีวิตปกติเลยค่ะไม่ได้ซมไม่ได้แบบเฮ้ยฉันไม่ไหวโอเคมากคือก็เดินเหินเหมือนปกติยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมความสุขนั้นหาไม่ยากเพียงแต่เรามองข้ามมันไปเพราะเรามีความสุขกับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้ง่ายๆเหมือนกับคุณฝ้ายแล้วล่ะก็เชื่อว่าอะไรก็ไม่สามารถทำให้เรายอมแพ้ได้เช่นเดียวกับคุณฝ้ายที่ยิ้มสู้มะเร็งจนมะเร็งต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้คุณฝ้ายไปเองช
อบมากเลยนะคะที่บอกว่าจนมะเร็งเนี่ยต้องเป็นฝ่ายยอมผัดยอมแพ้ไปเองนะคะก็เรียกว่ากำลังใจค่ะแล้วก็แนวความคิดครับเป็นตัวที่ช่วยเราได้มากๆใช่ครับสำคัญเลยนะครับมุมมองต่อความเจ็บป่วยนะครับว่าเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็มีกำลังใจที่ดีในการที่จะต่อสู้กับโรคนะครับการรักษาโรคของเรื่องของมะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้ส่วนรักษาหายไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะครับกำลังใจที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ในการที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลโรคนะครับคุณฝ้ายเขาบอกเลยว่าเวลาที่ใช้ชีวิตเนี่ยต้องใช้อย่างไม่ประมาทนะครับการที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าสัมพันธ์กับมะเร็งไหมอันนี้เนี่ยยังเป็นคำตอบที่ยังไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้แต่ว่ามันสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังหลายๆโรคโดยเฉพาะโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติอันนี้นำไปสู่เรื่องของโรคหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าโรคหัวใจนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็จะลดโอกาสเกิดโรคพวกนี้นะครับก็เอาเป็นว่ายังไงนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อายุยังน้อยอย่าอยู่บนความประมาทละกันบางคนรู้สึกว่าอายุยังน้อยไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่ายังใช้ชีวิตปกติทั่วไปรับประทานสิ่งของหรือว่ารับประทานอาหารโดยที่ไม่ได้มีการเลือกโดยที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ออกกำลังกายนะคะบางทีอาจจะมีโรคอื่นๆตามมาด้วยเองนะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยเพิ่มเติมในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงต่อไปกับรัดคิวหมอเองนะคะกดโทรศัพท์มาสอบถามกันได้มาจองกันได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้เนี่ยอยู่กับอาจารย์ธเนศเองนะคะที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามค่ะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของผู้ก่อแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ